ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลถ้าเป็นกรณีของวัยเล็กวัยเล็กตรงนี้นะครับก็ดูว่าตัวสีของเมล็ดเนี่ยเกิดจากวัยใหญ่วัยเล็กคอร์สกับวัยใหญ่วัยเล็กการที่ได้วัยเล็กวัยเล็กก็คือโอกาสความมั่นจะเป็นหนึ่งในสี่นะครับวันตรงนี้ความมั่นจะเป็นที่จะได้ที่ใหญ่ที่เล็กอายใหญ่อายเล็กผู้ผิดที่ใหญ่ที่เล็กอายใหญ่อายใหญ่วัยเล็กวัยเล็กก็จะได้กลายเป็นเท่าไหร่ครับหนึ่งส่วน32นะครับและถ้าได้ฟีโนไทป์เป็นสูงกลมเขียวตรงนี้เนี่ยสูงสูงก็ได้จาก T ใหญ่แล้วก็ยีนตัวที่2เป็นอะไรก็ได้ใช่ไหมครับมันตัวฟีโนไทป์สูงเนี่ยก็มีโอกาสเป็น3ใน4นะครับกลมก็คือมันเป็นลักษณะเด่นนะครับก็มีโอกาสเป็น3ใน4ส่วนเขียวเป็นลักษณะด้อยก็จะมีโอกาสเป็น1ใน4นะครับมันตรงนี้ก็จะกลายเป็น9ส่วน64นั่นเองนะครับข้อ2นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของ polyhybrid cross นะครับก็เป็นการคอสกันระหว่างจีโนไทป์ตามนี้นะครับแล้วถามว่าการความน่าจะเป็นที่ได้ฟีโนไทป์เด่นทุกลักษณะนะครับเราก็มาดูกันทีละลักษณะนะครับหลักการของการช็อตคัทแบบตัวหาคำตอบคือพิจารณาตามทีลักษณะนะลักษณะ A ก่อนการที่มีฟีโนไทป์เด่นจะที่ได้จาก A A ใหญ่ A เล็กคูณ A ใหญ่ A เล็กก็จะมี3แบบก็คือ A ใหญ่ A ใหญ่หรือ A ใหญ่ A เล็กซึ่ง A ใหญ่ A เล็กเป็นไม่ได้2ใน4 A ใหญ่ A ใหญ่เป็นไม่ได้1ใน4รวมกันก็คือ3ใน4นะครับคูณ B ใหญ่ B เล็กก็เหมือนเดิมก็คือ3ใน4 C ใหญ่ C ใหญ่นะครับคอสกับซีใหญ่ซีเล็กในเมื่อซีใหญ่ซีใหญ่ตรงนี้ไม่ว่ามันคอสกับอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องได้เป็นลักษณะเด่นอยู่แล้วนะครับมันลักษณะซีเนี่ยก็เป็นเด่นแน่นอนเลยก็คือมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอน 100% คือคูณด้วย1นะครับดีใหญ่ดีเล็กคูณดีใหญ่ดีใหญ่ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากดีใหญ่ดีใหญ่ไม่ว่าจะเลือกแบบไหนนะครับก็ต้องมีตัวดีใหญ่เนี่ยไปอยู่ในจีโนไทป์ของลูกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องคูณด้วย1แน่นอนเหมือนเดิมนะครับส่วนอีใหญ่อีใหญ่อีเล็กคูณอีเล็กอีเล็กตรงนี้ก็มีโอกาสเกิดเป็น1ใน2นะครับเพราะว่าอีเล็กอีเล็กเราก็ไม่สนใจใช่ไหมครับเพราะมันเหมือนกันเราสนใจที่ตรงนี้นะครับขึ้นอยู่กับว่าเราให้อีใหญ่ไปหรือว่าเราให้อีเล็กไปถ้าเราให้อีเล็กไปเจอกับอีเล็กก็ต้องได้เป็นลักษณะด้อยแน่นอนเพราะฉะนั้นมีโอกาสก็คือ1ใน2คำตอบก็คือ9ส่วน32นั่นเองนะครับถ้าใช้โจทย์เดิมนะครับแต่คราวนี้ถามว่าจะมีโอกาสที่เกิดจีโนไทป์เป็น A เล็ก A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ C ใหญ่ C ใหญ่ D ใหญ่ D เล็ก E ใหญ่ E เล็กเป็นเท่าไหร่นะครับก็พิจารณาทีละลักษณะเหมือนเดิมคือพิจารณาที่ลักษณะ A นะครับตัวนี้ก็จะได้1ใน4นะครับพิจารณาที่ลักษณะ B นะครับตัวนี้ก็จะได้1ใน4เหมือนกันนะครับพิจารณาในลักษณะ C ตัวนี้คือ1ใน2นะครับลักษณะ D ตรงนี้ที่ได้ก็คือเท่าไหร่ครับ1เพราะว่ามันเป็นดีใหญ่ดีใหญ่คูณดีเล็กดีเล็กยังไงก็ต้องได้เป็นดีใหญ่ดีเล็กเสมอนะครับเราก็พิจารณาที่ลักษณะ E ตรงนี้ก็จะได้เป็น1ใน2นะครับคำตอบคือ1ส่วน64นะครับข้อที่3นะครับจงหาความน่าจะเป็นที่ได้จากที่ใหญ่ที่เล็ก i ใหญ่ r เล็ก y ใหญ่ y เล็กคูณกับcross กับที่ใหญ่ที่เล็ก i ใหญ่ i ใหญ่ y เล็ก y เล็กนะครับจงหาความน่าจะเป็นของจีโนไทป์ตัวนี้คือที่ใหญ่ที่ใหญ่ r ใหญ่ r เล็ก y เล็ก y เล็ก
ที่ใหญ่ที่ใหญ่ก็คือพิจารณาที่ทีก่อนนะครับตรงนี้ก็จะเป็น1ใน4ในส่วนของความสูงนะครับถัดมาอะไรอะไรก็คือพิจารณาที่ R นะครับก็สังเกตเห็นว่าการที่เราจะได้อาร์เล็กมาได้เนี่ยเราต้องเอาอาร์เล็กมาจากตรงนี้ก็คือโอกาสเป็น1ใน2ส่วนอาร์ใหญ่ตรงนี้ได้มาจากตรงนี้อยู่แล้วแน่นอนมันความน่าจะเป็นที่ได้อาร์ใหญ่อาร์เล็กขึ้น1ใน2นะครับทางด้านy เล็กก็ทำนองเดียวกันกับตัวข้อเมื่อกี้นะครับก็คือการที่จะได้y เล็กมาเราต้องได้y เล็กจาก y ใหญ่ y เล็กนะครับก็คือความน่าจะเป็นคือ1ใน2งั้นข้อนี้ก็เลยตอบ1ส่วน16นะครับขวาความน่าจะเป็นที่ได้สูงกลมเหลืองสูงก็คือ t ใหญ่ t ก็คือเป็นลักษณะเด่นนะครับซึ่งลักษณะเด่นจากการที่ให้เราใส่ก๊าซมาคอสการก็คือ3ใน4กลมการที่ได้ลักษณะกลมเนี่ยเราก็ดูตรงนี้อาใหญ่อาเล็กคอยกับอาใหญ่อาใหญ่เนื่องจากตรงนี้มันเป็นอาใหญ่อาใหญ่ไม่ว่าอะไรก็ตามแต่ตัวอาใหญ่เนี่ยต้องลงไปอยู่ในจีโนไทป์ของลูกนะครับมันก็ต้องมีลักษณะกลมแน่นอนก็คือคูณด้วย1ส่วนสีเหลืองเนี่ยนะครับก็เป็นไปได้2แบบนะครับเราพิจารณาไม่ดูตรงy เล็กเราดูตรงy ใหญ่เพราะว่าตัวการที่ดูว่ามันจะมีสีเหลืองหรือเปล่าขึ้นอยู่กับตัวy ใหญ่ y เล็กตรงนี้นะครับเพราะว่า y เล็กตรงนี้ยังไงสุดท้ายก็ต้องให้ y เล็กอยู่แล้วนะครับถ้าดูกราฟิกฝั่งนี้นะครับถ้ามันเป็น y เล็กจะได้เป็น y เล็กก็คือได้เป็นสีเขียวแต่ถ้าเป็น y ใหญ่จะได้ใบใหญ่ไปเลยก็คือได้เป็นสีเหลืองมันโอกาสที่ได้เป็นสีเหลืองก็คือคูณ1ใน2นะครับก็เลยตอบ3ส่วน8นะครับแล้วก็ข้อที่ข้อสุดท้ายนะครับคือฟีโนไทป์เป็นลักษณะเตี้ยขู่ขาแล้วก็เหลืองลักษณะเตี้ยนะครับก็ดูว่าตรงนี้ต้องได้เป็นทีเล็กคือ1ใน4นะครับขู่ขาถามว่าเกิดขู่ขาได้ปะไม่ได้เพราะมันขัดแย้งกันเพราะว่าการเกิดกลมเนี่ยมันเป็น1แสดงว่าขู่ขาต้องเกิดเท่าไหร่0เพราะสังเกตลักษณะฟีโนไทป์ที่ตรงกันข้ามกันจะบวกกันเป็น1หรือแม้แต่ถ้าเราไม่ได้ดูไม่ได้สังเกตตรงนี้เราดูที่ตรงนี้จริงๆนะครับก็เห็นว่าไอ้มันเกิดจากอาใหญ่อาเล็กคอสกับอาใหญ่อาใหญ่แล้วตรงนี้ต้องให้อาใหญ่มาเสมอแสดงว่าต้องมีอาใหญ่ในจีโนไทป์ลูกเสมอแต่ว่าเป็นไปได้ไหมครับว่ามันจะขู่ขาเป็นไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ความจะเป็น0ตรงนี้ก็ต้องคิดต่อแล้วก็เลยตอบ0นะครับในกรณีฟีโนไทป์เตี้ยขู่ขาแล้วก็เหลืองนะครับซึ่งการใช้ช็อตคัทแบบตรงไปหาคำตอบก็จะทำให้เราสามารถตอบโจทย์ได้เร็วขึ้นนะครับเหมาะกับการนำไปใช้ในข้อสอบนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยก็จะไม่สามารถตอบได้นะครับยกตัวอย่างเช่นมีจีโนไทป์ได้กี่แบบนะครับถามหาอัตราส่วนของจีโนไทป์นะครับตรงนี้เราจะไม่สามารถตอบได้หากใช้ช็อตคัทแบบตรงไปหาคำตอบแบบนี้นะครับต่อมาก็จะเป็นสูตรสรุปให้นะครับก็คือเป็นสูตรคำนวณจำนวนรูปแบบที่เป็นไปได้ทั้งหมดของจีโนไทป์แล้วก็ฟีโนไทป์นะครับถ้าคำนวณจีโนไทป์ของรุ่น P นะครับเป็น T ใหญ่ T เล็กคอส T ใหญ่ T เล็กนะครับจำนวนแบบแกมมีตที่ได้เนี่ยก็จะมีกี่แบบครับคือ2แบบนะครับก็คือเป็น T ใหญ่หรือไม่ก็ T เล็กนะครับก็คือมี2แบบจำนวนแบบจีโนไทป์ของ F1 เป็นกี่แบบครับก็คือ3แบบนะครับก็คือเป็นทีใหญ่ทีเล็กเป็นทีใหญ่ทีใหญ่ทีใหญ่ทีเล็กแล้วก็ทีเล็กทีเล็กนะครับส่วนจำนวนแบบของฟีโนไทป์ของ F1 ก็จะเหมือนกันก็คือได้แค่2แบบก็คือสูงหรือเตี้ยนะครับต่อมาคือถ้าเป็นจีโนไทป์แบบที่ใหญ่ที่เล็กอาใหญ่อาเล็กคอสกับที่ใหญ่ที่เล็กอาใหญ่อาเล็กนะครับรูปแบบกราฟิกที่ได้ก็คือจะเป็นเท่าไหร่ครับก็คือคิดแยกแต่ละตัวจะลักษณะได้2แบบคือทีได้2แบบอาร์ได้2แบบนะครับ
แล้วต้องมีครบทุกแบบก็ได้กลายเป็น2คูณ2คือ2กำลัง2นะครับได้4รูปแบบแบบนี้ถ้าเป็นจีโนไทป์ของรุ่น F1 จะได้กี่แบบครับก็คิดดูว่าใน1ลักษณะเนี่ยจีโนไทป์จะได้3แบบนะครับก็คือเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์เฮตโรไซกัสโดมิแนนต์แล้วก็โฮโมไซกัสรีเซสซีฟนะครับแต่แล้วเราก็ต้องมาคูณกันในแต่ละแบบมันจีโนไทป์รุ่น F1 ที่ได้จากไบไฮบริดคอร์สที่เป็นเซลฟิงที่เป็นเฮตโรไซกัสเนี่ยก็คือต้องเป็น3กำลัง2นะครับส่วนรูปแบบฟีโนไทป์ก็จะเหมือนกันก็คือดูแค่ว่ามันมีแค่2ลักษณะนะครับก็คือเลือกระหว่างสูงเตี้ยคูณกับเท่าไหร่คูณกับกลมขรุขระ2คูณ2ก็กลายเป็น4ก็คือ2กำลัง2นะครับซึ่งถ้าเราสังเกตว่าถ้าเราให้ n เนี่ยแทนจำนวนลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นพันธะนะครับจะเห็นว่าในช่วงโรแรกเนี่ย n เท่ากับ1และอันนี้ n เท่ากับ2นะครับซึ่งตัวของจำนวนแกมมีจำนวนจีโนไทป์รุ่น F1 แล้วก็จำนวนฟีโนไทป์ของ F1 เนี่ยจะได้ตามสูตร2ถ้าเป็นแกมมีนะก็เป็น2กำลัง n นะครับถ้าเป็นจีโนไทป์รุ่น F1 ก็เป็น3กำลัง n ฟีโนไทป์รุ่น F1 ก็จะเป็น2กำลัง n นะครับอันนี้คือสูตรที่สรุปตารางนี้ลองดูต่อไปนะครับว่ามันใช้ได้จริงกับไตรไฮบริดหรือว่าโพลีไฮบริดคอร์สหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไตรไฮบริดแบบที่ใหญ่ที่เล็ก r ใหญ่ r เล็ก y ใหญ่ y เล็กคอร์สกับที่ใหญ่ที่เล็ก r ใหญ่ y เล็ก r ใหญ่ r เล็กแล้วก็ y ใหญ่ y เล็กตรงนี้เนี่ยจะได้พบว่ามีจำนวนลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นพันธะเนี่ยก็คือ n เท่ากับ3เพราะฉะนั้นจำนวนจำหนีที่ได้เนี่ยเราก็ดูว่ามันมีทั้งหมด3ลักษณะพันธุกรรมแต่ละลักษณะพันธุกรรมก็จะมีจำหนีที่ใส่ได้เพียง1ตัวจาก2ตัวนะครับแล้วผู้ผิดก็จะมีโอกาสเป็นไปได้ทั้งหมด2ตัวในแต่ละแบบใช่ไหมครับกลายเป็น2กำลัง3ลักษณะของจีโนไทป์ในรุ่น F1 ก็คือ3กำลัง3ฟีโนไทป์รุ่น F1 คือ2กำลัง3นะครับคราวนี้เอาใหม่ถ้าเกิดว่าเป็นการคอร์สระหว่างที่ใหญ่ที่ใหญ่ i ใหญ่ r เล็ก y ใหญ่ y เล็กคอร์สกับที่ใหญ่ที่ใหญ่ i ใหญ่ r เล็ก y ใหญ่ y เล็กนะครับตรงนี้จะพบว่าจำนวน n เป็นเท่าไหร่ครับ2ก็คือลักษณะของ r ลักษณะของ y นะครับดังนั้นจำนวนแกมมีที่ได้ตรงนี้ก็คือ2กำลัง2จีโนไทป์รุ่น F1 ก็คือ3กำลัง2แล้วก็ฟีโนไทป์ของรุ่น F1 เป็น2กำลัง2นะครับอันนี้คือการใช้สูตรในที่หนึ่งสรุปตรงนี้ที่หนึ่งคือ n เท่ากับอะไรครับจำนวนลักษณะทางพันธุกรรมที่เป็นพันธะหรือ heteroseigan นั่นเองนะครับเรามาดูรูปแบบโจทย์นะครับก็คือถ้าพืชต้นหนึ่งมีจีโนไทป์คือ a ใหญ่ a เล็ก b ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่ c เล็กแล้วก็ d เล็ก d เล็กหากแล้วก็หากมีเซลฟ์ฟิลติไลเซชันก็คือการทำเซลฟิงนะครับจงหารูปแบบของลองเรนูจีโนไทป์ของรุ่น F1 แล้วก็ฟีโนไทป์ของรุ่น F1 นะครับตอนนี้เราก็ต้องหาจำนวน n ก่อนใช่ไหมครับถ้าดูจากจีโนไทป์ตรงนี้มันจะมีจำนวน n ทั้งหมด n เท่ากับ2นะครับแล้วเนื่องจากมันเป็นการเซลฟิงทำให้เราสามารถใช้สูตรเมื่อกี้ที่เรียนไปได้นะครับก็จะพบว่าจะได้จำนวนลองเรนูกี่รูปแบบจำนวนลองเรนูเราเรนูคือแกมมีดนะครับมันคือโจทย์ถามว่าจะได้แกมมีดกี่ลักษณะนั่นเองนะครับลักษณะที่ได้จาก b แล้วก็ d เนี่ยตัวนี้จะฟิกใช่ไหมครับมันก็จะได้1ลักษณะแน่นอนคูณกับ1นะส่วน a กับ c เนี่ยจะเป็นไม่ได้กี่แบบครับ2แบบก็คือ a เป็นไม่ได้2แบบคือเลือกลักษณะเด่นก็คือเลือกเป็น a ใหญ่แล้วก็ a เล็กใช่ไหมครับส่วน c ก็เลือก c ใหญ่แล้วก็ c เล็กก็คือคูณ2เพราะฉะนั้นจำนวนรูปแบบของแกมมีดที่เป็นไปได้ก็จะมีทั้งหมด4แบบนะครับ
ในส่วนของ F1 genotype นะครับก็จะมีทั้งหมดถ้าหนึ่งลักษณะ genotype ที่ได้จะมี3แบบแต่นี้มันมี2ลักษณะก็คือ3กำลัง2ก็คือ9แบบนะครับแล้วก็ phenotype ของรุ่น F1 เนี่ยก็จะมี2กำลัง2ก็คือ4แบบนะครับ4แบบที่นี่อาจจะเป็นก็คือเด่นด้อยนะครับเด่นด้อยด้อยเด่นด้อยแล้วก็ด้อยเด่นด้อยนะครับก็คือยังไงก็ตามตัว B กับตัว D เนี่ยต้องเป็นเด่นกับด้อยเสมอนะครับอันนี้ก็คือรูปแบบโจทย์ที่นำสูตรคำนวณตรงนี้ไปใช้นะครับอย่าลืมว่าถ้าเป็นแกมมีกับฟีโนไทป์มันจะใช้2เป็นฐานนะครับแต่ถ้าเป็นจำนวนของจีโนไทป์จะใช้3เป็นฐานส่วนยกกำลังรายนั้นขึ้นอยู่กับจำนวนลักษณะทางพันธุกรรมที่พิจารณาโดยที่ลักษณะทางพันธุกรรมนั้นต้องเป็นลักษณะพันธานะครับแล้วก็สูตรนี้จะใช้ได้กับกรณีของการทำเซลฟิงนะครับก็จะสังเกตว่าการคิดแบบวิธีนี้นะครับก็จะเร็วในการหาจำนวนนะครับแต่มีข้อเสียก็คือต้องระวังในเรื่องของค่า n นะครับแล้วก็มันไม่ใช่วิธีในการหาความน่าจะเป็นนะครับและที่สำคัญอย่างที่บอกไปเน้นไปก็คือต้องใช้กับเซลฟิงเท่านั้นนะส่วนวิธีนึงข้อระวังก็คือดูค่า n ดีๆนะครับว่า n มันเป็นเท่าไหร่ในโจทย์ข้อนั้นแล้วก็ใช้กับเซลฟิงแล้วอย่างนี้ก็คือมันไม่ได้เป็นการหาความน่าจะเป็นนะครับนะต่อมาก็จะเป็นโจทย์นะครับที่ค่อนข้างยากขึ้นข้อ1ถามว่าถ้าผสมถั่วลันเตารุ่น P และรุ่น F ออกมาเนี่ยมีจำนวนเป็นสูงกลม243ต้นสูงคู่ขา78ต้นเตี้ยกลม236ต้นแล้วก็เตี้ยคู่ขา82ต้นจงหาจำนวนไทยของรุ่น P นะครับข้อ1 T ใหญ่ T เล็ก I ใหญ่ R เล็กคอส T ใหญ่ T เล็ก I ใหญ่ R ใหญ่ข้อ2 T ใหญ่ T เล็ก I ใหญ่ R เล็กคอส T ใหญ่ T เล็ก I ใหญ่ R เล็กข้อ3 T ใหญ่ T เล็กอายาเล็กคอสทีไอทีเล็กอาเล็กอาเล็กหรือข้อ4ทีไอทีเล็กอายาเล็กคอสทีเล็กทีเล็กอายาเล็กตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนจากจำนวนต้นเนี่ยที่เขานับมาเป็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยให้กลายเป็นสัดส่วนอย่างต่ำก่อนนะครับก็คือถ้าเราไล่ตามจากศูนย์กลมต่อศูนย์คูขะต่อเตี้ยกลมต่อเตี้ยคูขะตรงนี้ก็ได้เป็นอัตราส่วนที่ประมาณได้เป็น3ต่อ1ต่อ3ต่อ1นะครับซึ่งสูงกลมในที่นี้ก็คือต้องมีอะไรครับ t แล้วก็ r ใช่ไหมครับสูงคู่ขาคือมี t แต่คู่ขาตรงนี้คือเป็น r เล็ก r เล็กเตี้ยกลมคือต้องเป็น tt แล้วก็ r ใหญ่ตรงนี้เป็นอะไรก็ได้แล้วก็เตี้ยคู่ขาคือ tt r เล็ก r เล็กครับซึ่งวิธีการทำโจทย์แบบนี้นะครับเราก็ต้องพิจารณาผลลัพธ์ที่ได้จากการ cross นะครับไปทีละช้อยนะเราสแกนมันจากข้อก่อนข้อ1ข้อ4นะครับถ้าเป็นข้อ1เนี่ยลักษณะของฟีโนไทป์ที่ได้เนี่ยถ้าสังเกตว่าฝั่งหนึ่งตัวต้นพ่อหรือต้นแม่มันเป็น R ใหญ่แสดงว่าต้นลูกเนี่ยต้องได้ R ใหญ่ติดมาด้วยเสมอซึ่งตัวของสูงก็คือต้องก็คือฟีโนไทป์สุดท้ายที่ได้เนี่ยต้องได้ลักษณะกลมเท่านั้นมันจะไม่มีลักษณะขรุขระมันจะไม่มีลักษณะขรุขระเข้ามาเกี่ยวนะครับมันข้อ1เนี่ยตัดไปได้เลยนะครับเพราะว่ารุ่น P เนี่ยมันไม่ใช่จีโนไทป์แบบนี้แน่นอนนะครับส่วนข้อ2ก็สามารถเกิดได้ทุกส
phenotype นะครับแล้วเราต่อมาก็คือเราต้องมาเช็คอัตราส่วนว่าสูงกลมต่อสูงขูดขาดต่อเตี้ยกลมต่อเตี้ยขูดขาดเนี่ยเป็นจริงได้เป็นจริงตามนั้นหรือเปล่านะครับซึ่งถ้าใครจำได้กรณีถ้ามันเป็นheteroซิกัสทั้งสองลักษณะแบบนี้นะครับเราจะพบว่าฟีโนไทป์อัตราส่วนมันจะกลายเป็น9:3:3:1ถ้าใครจำได้ในเรื่องของการทดสอบแบบdihybrid cross นะครับจะเป็นอัตราส่วนที่ฟิกแบบนี้ไม่ว่าตัวลักษณะเนี่ยจะเป็นลักษณะอะไรนะครับแต่ขอให้เป็นการคอสแบบ dihybrid cross ฟีโนไทป์ที่ได้ก็จะฟิกเป็นอัตราส่วน9:3:3:1นั้นข้อ2ก็เลยไม่ใช่นะครับข้อ3แล้วก็มาดูกันนะครับว่าฟีโนไทป์เนี่ยผ่านหรือเปล่าฟีโนไทป์ก็ผ่านนะครับเพราะว่ามันเกิดได้ทั้งสูงแล้วก็เตี้ยแล้วก็กลมแล้วก็ขรุขระต่อมาก็ดูว่าอัตราส่วนเนี่ยเป็นไปได้ตามที่โจทย์เขาบอกหรือเปล่าในกรณีของการเกิดสูงกลมนะครับตัวตรงนี้สูงกลมที่ได้คือต้องมีทีใหญ่นะครับการที่มันมีทีใหญ่คือ1ในก็คือ3ใน4นะครับคือสูงแล้วกลมการที่มันจะกลมได้คือ1ใน2นะครับต่อสูงขรุขระก็คือ3ใน4คูณ1ใน2เตี้ยกลมได้ไหมครับเตี้ยก็ได้เนาะเตี้ยคือ1ใน4กลมก็คือ1ใน2เตี้ยขรุขระก็คือ1ใน4คูณกับขรุขระคือ1ใน2สังเกตว่าตรงนี้อัตราส่วนมันเป็น3:1:1นะครับหรือถ้าสังเกตตั้งแต่ช่วงนี้กับช่วงนี้อัตราส่วนมันเป็น3:3อยู่แล้วนะมันเท่ากันอะระหว่างสูงกลมกับสูงขรุขระมันเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะกลายเป็น3:1เหมือนที่โจทย์ว่ามันข้อ3เนี่ยก็ไม่ใช่คำตอบส่วนที่เป็นข้อที่เป็นคำตอบคือข้อ4นะครับถ้าเราคิดตามเนี่ยก็คือมันจะกลายเป็นสูงกลมก็คือต้องได้เป็น1ใน2คูณกับกลมก็คือ3ใน4นะครับสูงขรุขระก็คือ1ใน2คูณกับสูงที่ขรุขระก็คือ1ใน4เตี้ยกลมเตี้ยคืออะไรคือทีเล็กคือ1ใน2กลมคือคูณกับ3ใน4แล้วก็เตี้ยขรุขระก็คือ1ใน2คูณกับขรุขระใช่ไหมก็คืออันเล็กก็คือ1ใน4ซึ่งถ้าคูณเนี่ยก็ได้เป็นอัตราส่วน3:1:3:1นะครับได้เท่ากับโจทย์ที่ให้พอดีมันข้อนี้ตอบข้อ4นั่นเองนะครับโจทย์ข้อต่อไปก็คือยีนคู่1มี AA และยีนคู่ B ใหญ่ B เล็กนะครับ A ใหญ่ A เล็กกับ B ใหญ่ B เล็กนะมีตำแหน่งใกล้ชิดกันมากในออโตโซมแท่งเดียวกันนะครับถ้านำ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็ก B เล็ก cross กับ A เล็ก A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่และนำ F1 ที่ได้เนี่ยมาผสมกันเองจากนั้นนับจำนวนลูกในรุ่น F2 ถามว่าจริงแล้วในรุ่น F2 ข้อใดลงไปแล้วมีจำนวนมากที่สุดอาจจะ pauseตัวเทปไว้ก่อนนะครับแล้วก็ลองคิดก่อนค่อยเปิดมาดูเฉลยนะครับแต่ไม่เสียเวลาพี่ก็จะเสร็จไปเลยนะก็เราต้องจับคีย์เวิร์ดให้ได้ก่อนนะครับก็คือตำแหน่งใกล้ชิดกันมากการที่ยีนที่อยู่บนโครโมโซมที่มีตำแหน่งยิ่งใกล้ชิดกันเนี่ยโอกาสการเกิดคอสซิ่งโอเวอร์ก็จะน้อยลงเพราะว่าถ้ามันยิ่งอยู่ใกล้กันมากเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่มันจะมีการคอสซิ่งหรือว่าคลอสไปด้วยกันเนี่ยก็คือมันจะมีโอกาสอยู่ติดกันเยอะนะครับสมมติว่าเกิดคอสซิ่งโอเวอร์มันก็อาจจะคลอสสลับตัวระหว่างยีนอื่นแต่ว่าระหว่างยีน2ยีนตัวเนี้ยมันจะไม่มีการคอสซิ่งโอเวอร์กันนะครับคือถ้ามีการคอสซิ่งโอเวอร์ก็คือจะติดไปทั้งคู่เลยทั้ง2ยีนเลยนะครับมันก็จะมีผลต่อการคำนวณนะครับสรุปง่ายๆคือใกล้ชิดกันมากหมายความว่าโอกาสคอสซิ่งโอเวอร์ต่ำนะครับคือไม่เกิดคอสซิ่งโอเวอร์เลือกคิดประเด็นคอสซิ่งโอเวอร์ไปได้เลยนะครับอยู่บนออโตโซมก็คือจะบอกว่ามันไม่ได้ขึ้นอยู่กับโครโมโซมเพศนะครับแล้วก็มีแท่งเดียวกันมันก็สำคัญคือจะบอกว่าเป็นลิงก์ยีนนะครับมันข้อนี้มันคืออะไรข้อนี้คือต่อความต้องการให้เราคิดหาจำนวนของจีโนไทป์
ในบริการคอร์สการแล้วเป็น linked yield นะครับนะอ่ะก็เราก็ลองมานั่งคิดดูเขาบอกว่ามียีน2ชนิดก็คือชนิด A กับชนิด B นะครับโดยที่A กับ B เนี่ยเป็นไงครับอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันนะครับหรือเป็นลิงก์ยีนกันโดยที่นำฟีโนไทป์ A ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก B เล็กคอสกับ A A เล็ก A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยถ้าเราวาดนะครับเป็นคู่กำลังโครงการโครโมโซมตรงนี้ก็ได้เป็น A ใหญ่ A ใหญ่เนื่องจากมันอยู่บนโครโมโซมแท่งเดียวกันเนี่ยงั้นยีนมันก็ต้องอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับภาพนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นโครโมโซมกันนี่แล้วก็ A กับ B เนี่ยเป็นลิงก์ยีนกันนี่ก็ต้องได้ภาพแบบนี้นะครับถามว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วรุ่น P เป็นแบบนี้แล้วรุ่น F1 ถ้ามาคอสด้วยกันเนี่ยจะได้ F2 เป็นแบบไหนบ้างนะครับก็ต้องหากันว่า F1 ที่ได้เป็นยังไงซึ่งถ้าโครโมโซมเป็นแบบนี้นะครับลักษณะของแกมมีที่ได้เนี่ยก็จะมีแค่แบบเดียวก็คือเป็น A ใหญ่ B เล็กนะครับในฝั่งของอันตัวนี้จะเป็นพ่อในส่วนของแม่ก็ได้แกมมีลักษณะเดียวกันคือ A เล็ก B ใหญ่นะครับหลังจากนั้นก็คือเอามารวมกันนะครับมารุ่น F1 จริงๆของ F1 ง่ายเป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กนะครับหลังจากนั้นก็จะคอสกันระหว่าง A ใหญ่ A เล็กคอสกับ B ใหญ่ B เล็กผู้ผิด A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กคอสกับ A ใหญ่ B เล็ก A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กนะครับซึ่งตรงนี้ถ้าเราวาดภาพแกมมีนะครับถ้าหากความแกมมีที่ได้เนี่ยลักษณะหน้าตาเป็นยังไงนะครับตัวนี้ง่ายเป็น A ใหญ่คู่กับ B เล็กนะครับเพราะว่า A ใหญ่มันจะไปกับ B เล็กซึ่งได้มาจากตัวพ่อเมื่อกี้นี้นะครับส่วนตัวนี้คือ B ใหญ่คู่กับตัวนี้ก็ผิดมันจะเป็น A นะมันจะเป็น A เล็กเพราะว่ามันเป็นโฮมโลกัสกันนะครับมันจะเป็น A เล็กข้างล่างก็เลยเป็น B ใหญ่นะครับฝั่งนี้ก็จะเหมือนกันเนาะโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องหาว่าการมีที่เราได้เนี่ยมีกี่แบบนะครับการมีที่ได้ก็แต่ละฝั่งก็จะมี2แบบคือ A ใหญ่ B เล็กกับ A เล็ก B ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก A เล็ก B ใหญ่แล้วก็มาจับคู่นะครับมันความน่าจะเป็นมันรูปแบบของรุ่น F2 ที่ได้เนี่ยก็กลายเป็น A ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก B เล็กA ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กนะครับ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กแล้วก็ A เล็ก A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่ตรงนี้ใกล้ 25% ตอนนี้รวมกัน 50% แล้วตรงนี้อีก 25% นะครับบางถ้าเราลองดูจะพบว่าบางแกมบางจีโนไทป์เนี่ยจะไม่พบยกตัวอย่างเช่นA ใหญ่ A เล็ก B เล็ก B เล็กแบบนี้จะไม่มีนะครับเพราะว่าเรารู้ว่า A ใหญ่กับ B เล็กเนี่ยต้องเป็นไงครับลิงก์กันไปถูกไหมครับมาตั้งแต่รุ่นพ่อละส่วน A ใหญ่กับ B เล็กเนี่ยเคยลิงก์กันไหมครับไม่เคยนะเพราะตรงนี้เป็น A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่นะไอพวกเล็กกับเล็กเนี่ยไม่เคยเจอกันเองนะครับเพราะฉะนั้นจีโนไทป์แบบนี้ในรุ่น F2 ก็เลยไม่มีนะครับถ้าเรากลับไปดูในโจทย์นะครับจากที่เมื่อกี้ข้อสรุปที่เราได้คือเราได้ F2 เป็น A ใหญ่ B ใหญ่ A ใหญ่ A ใหญ่ B เล็ก B เล็ก 25% A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็ก 50% แล้วก็ A เล็ก A เล็ก B ใหญ่ B ใหญ่อีก 25% นะครับตรงนี้ถามว่าจีโนไทป์แบบไหนที่ได้เยอะสุดนะครับเราก็มาดูกันA ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B ใหญ่เกิดไหมครับไม่เกิดมันเป็น0บวกกับ A ใหญ่ A เล็ก B ใหญ่ B เล็กเป็น50ตัวนี้คือคิดเป็น 50% นะครับ A ใหญ่ A ใหญ่ B ใหญ่ B เล็กเกิดไหมครับไม่เกิดนะครับตัวนี้ก็เป็น0ตรงนี้ก็เป็น50
เอไอใหญ่บีเล็กบีเล็กกับเอเล็กเอเล็กบีใหญ่บีใหญ่เกิดไหมเกิดแต่เกิดอย่างละ25ตรงนี้ก็เป็น50แล้วข้อ4 a i a i b เล็ก b เล็กเกิดไหมมี 25% บวกกับอะไร a i a เล็ก b i b เล็กอีก 50% เนี่ยตอบ 75% เพราะฉะนั้นข้อ4เนี่ยครับที่เป็นช้อยที่ถูกต้องก็คือมีความน่าจะเป็นรวมกันระหว่างของ genotype F2 เนี่ยเยอะที่สุดตอบข้อ4นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของlinked gene นะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่ใช้ใน linked gene เนี่ยก็คืออาจจะเป็นแบบนี้คือถ้าเป็นสัญลักษณ์แบบนี้ก็หมายความว่าตัว T กับ S เนี่ยเป็นไม่ใช่ linked gene กันแต่ถ้าเป็น linked gene เนี่ยจะกลายเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นะครับก็คือมันอยู่บนโครโมโซมเส้นเดียวกันนั่นเองนะครับ2ยีนนะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับในกรณีของลิงยีนนะต่อมาก็เป็นโจทย์อีกแนวนึงซึ่งเป็นแนวที่ภาษาไทยเนี่ยใช้คำกวนนะครับลองดูกันว่าตีโจทย์ออกหรือเปล่านะข้อ3คือตาถ้าตาสีฟ้าอ่อนมีการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมแบบออโตโซมอลรีเซสซีฟถ้าชายตาสีน้ำตาลมีแม่ตาสีฟ้าแต่งงานกับหญิงตาสีน้ำตาลพ่อตาสีฟ้าจังหวะอากาศที่ถ้าเกิดว่าชายหญิง2คนเนี้ยมีลูก3คนและลูกคนแรกจะมีตาสีน้ำตาลจะมีโอกาสเป็นเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็ต้องนึกก่อนว่าตัวจีโนไทป์เนี่ยเป็นยังไงนะครับสมมุติว่าตาสีน้ำตาลมันมีแค่ตา2สีใช่ไหมตาสีน้ำตาลตาสีฟ้าให้ตาสีน้ำตาลเป็นยีนเด่นกระการเพราะเขาบอกว่าตาสีฟ้าเนี่ยถ่ายทอดแบบออโตโซมอลรีเซสซีฟคำว่าออโตโซมอลรีเซสซีฟก็คือเป็นยีนด้อยที่อยู่บนออโตโซมนะครับเพราะฉะนั้นตัวจีโนไทป์ที่กำหนดตาสีฟ้าเนี่ยก็ไม่ควรจะขึ้นต้นด้วยอะไรไม่ควรจะขึ้นด้วยบีใช่ไหมเพราะบลูนะแต่ว่าก็ต้องถามว่ายีนเด่นมันคืออะไรแล้วก็กำหนดตัวอักษรเนี่ยตามยีนเด่นนะครับเขาพบว่ายีนเด่นเนี่ยเป็นสารสีน้ำตาลแสดงว่าควรจะใช้บีในการกำหนดจีโนไทป์นะครับถ้า B ใหญ่ก็คือแทนยีนให้ตาสีน้ำตาล B เล็กก็คือแทนยีนให้ตาสีฟ้านะครับจากที่เขาบอกว่าชายตาสีน้ำตาลแสดงว่าชายคนนี้ต้องมี B ใหญ่แน่นอนถูกไหมครับส่วน B เล็กส่วนอีกตัวหนึ่งไม่รู้ว่าเป็น B ใหญ่หรือ B เล็กแต่เขาบอกข้อมูลเพิ่มมาให้ว่าเขามีแม่ตาสีฟ้าแม่ตาสีฟ้าของเขาก็คือมีจีโนไทป์เป็น B เล็กนะครับซึ่งโครโมโซมเราก็ต้องได้ยีนมาจากแม่ก็ยีนมาจากพ่อแต่ว่าคนนี้ก็ต้องได้ยีน B เล็กมาแน่นอนแต่ว่ามี B ใหญ่จากพ่อเนี่ยให้มาคุมไว้อยู่ทำให้มันไม่แสดงตาสีฟ้ามันจีโนไทป์ของชายคนนี้ก็ต้องเป็น B ใหญ่ B เล็กนะครับในทำนองเดียวกันหญิงตาสีน้ำตาลที่มีพ่อตาสีฟ้าเนี่ยก็จะต้องมีเป็นจีโนไทป์เป็น B ใหญ่ B เล็กเหมือนกันนะครับต่อมาก็คือจะมาหาความน่าจะเป็นละถ้าเกิดว่าชายหญิงคนนี้เนี่ยมีลูก3คนนะครับเขาบอกว่าหาความน่าจะเป็นที่ลูกคนแรกจะมีตาสีฟ้าก็คือเอา B ใหญ่ B เล็กคอสกับ B ใหญ่ B เล็กนะครับคนผู้ผิดคนแรกมีตาสีน้ำตาลตาสีน้ำตาลนี้ก็เกิดได้จากต้องมี B ใหญ่1ตัวถูกไหมครับซึ่งถ้ามันเป็นเซลล์คอสลิงถ้าเป็นคอสเซลฟิงเนี่ยโดยเป็นเฮตโรไซกัสตรงนี้คือ B ใหญ่ B เล็กคอยจับ B ใหญ่ B เล็กตาสีน้ำตาลเนื่องจากมันเป็นลักษณะเด่นมันตรงนี้คนแรกก็มีโอกาสเกิดตาสีฟ้า3ใน4นะครับส่วนคนที่2คนที่3จะเป็นตาสีอะไรก็ช่างหัวมันก็คือเป็นอะไรก็ได้คือให้เป็น1นะครับมันโอกาสที่ลูกคนแรกจะมีตาสีฟ้าก็เท่ากับ3ใน4นะครับนี่คือคำตอบของข้อย่อยแรกข้อย่อย2ถามว่าหาความน่าจะเป็นของลูกคนแรกเท่านั้นที่มีตาสีน้ำตาลแสดงว่ามีแค่คนแรกคนเดียวที่เป็นตาสีน้ำตาลคนอื่นต้องเป็นสีฟ้านะครับก็แสดงว่าคนแรกเนี่ยก็คือความน่าจะเป็นของคนแรกที่เกิดตาสีน้ำตาลคือ3ใน4นะครับคนที่2กับคนที่3ก็ต้องเป็นตาสีฟ้าเท่านั้นการที่เกิดตาสีฟ้าได้จากB ใหญ่ B เล็กคอกับ B ใหญ่ B เล็กตรงนี้ก็คือเกิด1ใน4คูณกับ1ใน4คำตอบก็คือ3ส่วน64นะครับข้อ3หากความน่าจะเป็นที่ลูกทั้ง3มีตาสีน้ำตาล
รูปทั้งสามมีตาสีน้ำตาลก็คือสามในสี่กำลังสามคือสามในสี่คูณสามในสี่คูณสามในสี่นะครับคำตอบก็คือ27ส่วน64นะครับแล้วข้อสุดท้ายคือลูกสองคนมีตาสีฟ้าหนึ่งคนมีตาสีน้ำตาลตรงนี้เนี่ยมันจะมีความที่เราต้องคิดเพิ่มเข้ามาว่าคนไหนล่ะคนโตคนกลางหรือคนเล็กที่มีตาสีน้ำตาลแค่2คนแล้วมีตาสีฟ้า1คนนะคะซึ่งตอนนี้เขาพูดมาลอยๆเขาไม่ได้กำหนดว่าลูกคนไหนมีตาสีอะไรมันเราก็ต้องเพิ่มการเลือกด้วยว่าเราเลือกให้3เราเลือกให้2มี3คนนะมีตาสีน้ำตาลและอีกคนนึงที่เหลือมีตาสีฟ้านะดังนั้นถ้าเราเลือก3คนไม่ว่าจะเป็นมี3คนอยู่คือคนโตคนกลางคนเล็กเราเลือกมา2เพื่อที่จะกำหนดมันให้เป็นตาสีน้ำตาลมันตรงนี้ก็คือการเลือกการเลือกคือใช้สูตร NCR คือ3 4 2นะครับ4 2ตรงนี้คือเลือก2คนให้มีตาสีน้ำตาลนะครับแล้วก็พอเราเลือก2คนที่มีตาสีน้ำตาลฟิกตำแหน่งได้แล้วเนี่ยก็จะหยุดละไม่ต้องเลือกละต่อมาก็คือคิดความน่าจะเป็นที่เกิดสีตาในแต่ละคนนะครับสมมุติเราเลือกให้คนโตคนกลางมีตาสีน้ำตาลแสดงว่าคนโตคนกลางเนี่ยความน่าจะเป็นที่เกิดตาสีน้ำตาลคือ3ใน4คนโตคนกลางก็เหมือนกันคือ3ใน4ส่วนคนสุดท้องมีตาสีฟ้าก็คือ1ใน4นะครับมันข้อนี้ก็เลยต้องตอบ27ส่วน64นะครับ3 4 2ก็ได้เท่าไหร่3เนาะเรื่องของคอมบิเนชันนะครับนะลองไปกลับไปทบทวนอีกรอบนึงนะครับซึ่งถ้าพื้นฐานคณิตศาสตร์ดีเนี่ยก็จะสามารถทำโจทย์ตรงนี้ได้นะครับโอเคก็จะจบตัวอย่างของการคำนวณนะครับต่อมาก็จะขึ้นเรื่องของการข่มกันของลักษณะเด่นนะครับการข่มของลักษณะเด่นในม.ปลายเนี่ยก็จะเรียงแค่3แบบก็คือ complete dominant incomplete dominant แล้วก็ codominant นะครับ complete dominant ก็คือการข่มกันแบบสมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นต้นไม้ชนิดหนึ่งมีดอกสีแดงและดอกสีขาวในรุ่น P นะครับโดยที่แล้วก็เอาออกมาคลอสกันนะแล้วปรากฏว่าในรุ่น F1 เนี่ยได้ต้นแดงทุกต้นนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะเอามาเซลฟิงนะครับก็จะได้กลายเป็นตัวนี้ก็เป็นไอยาอเล็กคอสกับไอยาอเล็กนั้นในรุ่นของF2 นะครับก็ได้อัตราส่วนอใหญ่ๆต่ออใหญ่อเล็กต่ออเล็กอเล็กตรงนี้เป็น1ต่อ2ต่อ1ซึ่งถ้าเป็นฟีโนไทป์ที่ปรากฏเนี่ยปรากฏว่าจะได้เป็นสีแดงต่อสีขาวเนี่ยเท่ากับ3ต่อ1เลยนะครับนั่นหมายความว่าตัวอใหญ่อเล็กเนี่ยต้องได้สีอะไรด้วยสีแดงก็คือเป็นการข่มแบบสมบูรณ์คือสีขาวเนี่ยไม่ได้แอมไม่ได้โผล่ในหน้าขึ้นมาแสดงว่ามียีนสีขาวอยู่เลยนะครับ ซึ่งหน้าที่ของเราต้องรู้ว่าการถ่ายทอดลักษณะไหนนะครับที่มีการข่มกันแบบสมบูรณ์นะครับ ลักษณะที่เป็นการข่มกันแบบ complete dominant นะครับก็ได้แก่ลักษณะทั้ง7ของถั่วลันเตาที่เมนเดลได้ศึกษานะครับนะหมู่เลือด ABO นะครับเลือดหมู่ A หมู่ B แล้วก็หมู่ O นะครับหมู่เลือด RHที่มี RH บวกแล้วก็ RH ลบนะครับซึ่งตัวหมู่เลือดเนี่ย
เดี๋ยวจะได้พูดเพิ่มเติมในส่วนถัดไปนะครับความถนัดขวาถนัดซ้ายนะภาวะปกติกับภาวะที่เป็นทาลัสซีเมียผิวปกติกับผิวเผือกความสามารถในการห่อลิ้นได้แล้วก็ห่อลิ้นไม่ได้นะครับซึ่งลักษณะเด่นของโทรตาก็ได้โชว์ให้ดูแต่ที่แรกแล้วว่าลักษณะเด่นลักษณะไหนเด่นลักษณะไหนด้อยนะครับกรณีของหมู่เลือดหมู่ A หมู่ B แล้วก็หมู่ O เนี่ยหมู่ A กับหมู่ B เป็นลักษณะเด่นหมู่ O เป็นลักษณะด้อยนะครับหมู่เลือด Rh+ 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 เป็นลักษณะเด่น Rh+ เป็นลักษณะด้อยนะครับถนัดขวากับซ้ายขวาเป็นลักษณะเด่นซ้ายเป็นลักษณะด้อยภาวะปกติกับภาวะโลหิตจางแบบทาราซิเมียปกติเป็นลักษณะเด่นทาราซิเมียเป็นลักษณะด้อยผิวปกติกับผิวเผือกผิวปกติเป็นลักษณะเด่นผิวเผือกเป็นลักษณะด้อยแล้วก็การห่อลิ้นได้เป็นลักษณะเด่นส่วนการห่อลิ้นไม่ได้เป็นลักษณะด้อยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของการข่มกันแบบคอมพลีทหรือว่าการข่มบกการข่มกันแบบสมบูรณ์ที่ควรจะรู้นะครับต่อมาก็คือกรณีของอินคอมพลีทโดมิแนนต์นะครับถ้าเราลองเอาเลอรุ่น P ซึ่งมีดอกสีแดงนะครับผสมกับพอร์ตดอกสีขาวพบว่ารุ่น F1 เนี่ยได้ดอกเป็นสีชมพูนะพอเห็นปุ๊บนี่ก็รู้เลยว่าเป็นการข่มกันแบบไม่สมบูรณ์ก็คือตัวของยีนด้อยก็คือยีนสีขาวเนี่ยสามารถโผล่ชูคอขึ้นมาได้นิดนึงก็คือไม่ให้แดงเนี่ยมันแดงแบบแดงจริงๆก็คือทำให้มันนวลลงเพื่อกันสีชมพูนะครับดังนั้นตัวอักษรที่ใช้แทนยีนที่มีการข่มกันแบบอินคอมพลีทโดมิแนนต์เนี่ยคราวนี้เขาจะไม่ใช้เป็นตัวพิมพ์ใหญ่ครับตัวพิมพ์เล็กละพิมพ์ใหญ่ที่เป็นลักษณะเด่นกับพิมพ์เล็กลักษณะด้อยไม่ใช้ละแต่ว่าตัวลักษณะที่อีกลักษณะหนึ่งซึ่งมาผสมกันทำให้เกิดอินคอมพลีทโดมิแนนต์เนี่ยจะใช้ตัวเครื่องหมายพรามแทนนะครับมันตรงนี้ก็จะแทนด้วยจีนไทยเป็น R ใหญ่ R ใหญ่ส่วนขาวนะครับจะใช้เป็น R พราม R พรามนะครับรุ่นเอฟวันจะได้ชมพูทั้งหมดก็คือ R ใหญ่ R พรามนะครับก็คือเราจะไม่เขียนเป็น R เล็กนะเพราะถ้าใช้ R เล็กเนี่ยหมายถึงกรณีที่เป็นcomplete dominant นะครับหลังจากนั้นเขาเอา F1 มาเซลฟิงก็คือ R ใหญ่ R พรามคอยกับอายาแอพามตัวนี้ก็จะได้กลายเป็นอัตราส่วนของอายาอายาต่ออายาแอพามต่ออาพามอาพามตัวนี้เป็น3ต่อผู้ผิดครับเป็น1ต่อ2ต่อ1แล้วส่วนฟีโนไทป์นะครับก็ได้เป็นสีแดงต่อชมพูต่อขาวเนี่ยเหมือนกับอัตราส่วนของจีโนไทป์เลยก็คือ1ต่อ2ต่อ1เหมือนกันนะครับตัวอย่างของincomplete dominant ก็อย่างเช่นสีของดอกมันเย็นนะครับสีของดอกลิ้นมังกรแล้วก็สีขนของสัตว์บางชนิดนะครับอันนี้ก็คือ incomplete dominant นะครับแล้วก็การข่มกันลักษณะสุดท้ายคือการข่มกันแบบคอมแบบโคโดมิแนนต์ก็คือเป็นการแสดงลักษณะเด่นร่วมนะครับก็คือในสมมติถ้าในรุ่น P เป็นสีแดงกับดอกสีขาวนะครับแล้วรุ่น F1 ที่ได้เนี่ยกลายเป็นแดงประขาวทุกต้นก็คือมันไม่ได้ merge หรือว่ากลมกลืนกันเหมือนกับ incomplete dominant นะครับก็คือแสดงว่า
สีแดงกับสีขาวเนี่ยข่มกันไม่ลงจริงๆนะครับตัวนี้เขาใช้เครื่องตัวยีนเนี่ยเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่กับตัวอักษรพิมพ์แหม่แล้วก็ใส่กลางข้างมันให้มันข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นตัวจีโนไทป์ของรุ่น F1 ที่ได้ทั้งหมดก็คือเป็นอาใหญ่อาพรามนะครับเสื้ออาใหญ่อาพรามตัวนี้ก็คือเป็นลักษณะของแดงกระขาวนะครับหลังจากที่ทำเซลฟิงตัวนี้ก็จะเป็นอาใหญ่อาใหญ่อาใหญ่อาพรามแล้วก็อาพรามอาพรามนะครับตัวนี้ก็ได้เป็นอัตราส่วน1:2:1ซึ่งถ้าเราดูฟีโนไทป์เนี่ยก็จะพบว่าได้เป็นสีแดงนะครับแดงประขาวแล้วก็แดงเป็น1:2:1เหมือนกันนะครับซึ่งลักษณะที่แสดงแบบโคโดมิแนนต์ก็คือมันเลื่อนหมู่ AB ก็คือแสดงความสามารถของของเลื่อนหมู่ A ที่มีแล้วก็เลื่อนหมู่ B ที่มีนะครับบนผิวไม่ได้แดงเดี๋ยวจะพูดต่อไปแล้วก็ตัวของสีขนสัตว์แบบด่างนะครับซึ่งอะไรที่มันเป็นด่างๆที่มันเพื่อนประเนี่ยมักจะเป็นการข่มแบบโคโดมิแนนต์นะครับก็ตรงนี้ก็อย่าลืมว่าคอมพีคืออะไร สรุปอีกทีหนึ่งคอมพีคก็คือโคมแบบสมบูรณ์ใช่ไหมก็คือถ้าจีโนไทป์เป็นแบบเฮตโรไซการ์ดเนี่ยตัวยีนที่เป็นยีนด้อยจะไม่มีวันที่ได้แสดงความด้อยตรงนั้นออกมาจะถูกความเด่นเนี่ยกลบเหมือนเสมือนเป็นแบบเป็นโฮโมไซการ์ดโดมิแนนต์เลยนะครับซึ่งตัวอักษรที่แทนยีนเนี่ยก็ต้องเป็นตัวพิมพ์เล็กนะครับแต่ในของ incomplete ก็คือแสดงร่วมกันนะครับกลมกลืนกันไปนะครับตัวอักษรที่ใช้คือเป็นตัวอักษรพิมพ์ใหญ่แล้วก็เป็นตัวพรางนะครับส่วนโคโดมิแนนต์ก็คือต่างคนต่างไม่ยอมจะพรีเซนต์ตัวเองออกมาสุดท้ายก็ต้องได้เป็นลักษณะตกกระนะครับไม่ได้แบบผสมกลมกลืนรวมกันนะครับเรามาดูโจทย์ที่เกี่ยวข้องกับการข่มของลักษณะเด่นนะครับตัวอย่างก็คือเขานำพืชต้นสูงดอกแดงผสมกับต้นเตี้ยดอกขาวนะครับพบ F1 เนี่ยเป็นต้นสูงดอกชมพูทุกต้นหากทำ F1 selfing แล้วได้ F2 จำนวน80ต้นจะถามว่าในรุ่น F2 เนี่ยมีต้นสูงดอกแดงทั้งหมดกี่ต้นนะครับตอนนี้เราก็ต้องดูก่อนที่เขาบอกว่าต้นสูงดอกแดงผสมกับต้นเตี้ยดอกขาวได้เป็นต้นสูงดอกชมพูแดงเราดูที่ดอกแดงขาวได้เป็นชมพูแสดงว่าตรงนี้ข่มกันแบบไหนข่มกันแบบ incomplete นะครับแล้วถ้าดูความสูงสูงเตี้ยสูงมันน่าจะเป็นอะไรมันน่าจะเป็น complete เนาะเพราะฉะนั้นเราก็ลองตั้งเป็นสร้างเป็นจีโนไทป์ขึ้นมานะครับสูงแดงกับเตี้ยขาวแล้วได้สุดท้ายรุ่น F1 เนี่ยได้เป็นสูงชมพูทุกต้นการที่มันได้สูงกับสูงชมพูทุกต้นก็แสดงว่าอะไรแสดงว่าตัวสูงเนี่ยควรจะเป็นอะไรครับสูงพันแท้นะครับจึงได้สูงทุกต้นไม่มีต้นเตี้ยโผล่มาเลยนะครับแล้วดอกสีแดงในกรณีของ incomplete จีโนไทป์ก็ต้องเป็นอาใหญ่อาใหญ่อยู่แล้วนะครับส่วนเตี้ยดอกขาวการที่มันเตี้ยมันเป็นลักษณะด้อยแสดงว่ามันต้องมียีนด้อยซึ่งเป็นยีนด้อยก็ต้องเป็นโฮโมไซการ์ดจึงแสดงลักษณะด้อยออกมาได้แสดงว่าตรงเตี้ยตรงนี้ต้องเป็นทีเล็กทีเล็กส่วนขาวนะครับคือต้องเป็นอาพรามอาพรามนะมันสูงชมพูเนี่ยก็จะกลายเป็นทีใหญ่ทีเล็กอาใหญ่อาฟรามนะครับแล้ว F1 เนี่ยมาเซลฟิงก็คือมาคอสกันเองนะครับคือที่ใหญ่ที่เล็กคอสกับอาฟรามนะครับต้องถามว่าจะได้ในรุ่น F2 เนี่ยจะได้สูงดอกแดงกี่ต้นเราก็ทำช็อตคัทไปหาคำตอบสูงก็คือเป็นลักษณะเด่นนะครับซึ่งได้จากการคอสแบบ
การข่มกันแบบ complete dominant ตัวนี้ก็คือได้3ใน4นะครับดอกแดงก็คือต้องเป็นเกิดจากอายะอายะก็คือ1ใน4เพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นเทสสูงดอกแดงตัวนี้คือ3ใน16แล้วเขาบอกว่าถ้า F2 มีอยู่80ต้นแสดงว่าถ้า16ต้นได้สูงดอกแดงเนี่ยทั้งหมด3ต้นถ้าเป็น80ต้นก็คูณ80เข้าไปคำตอบก็คือ15ต้นนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นคำตอบสำหรับโจทย์ข้อนี้นะครับเป็นตำนานที่เล่าขานเป็นวิชาการที่ลึกซึ้งเป็นมนต์ขลังที่ตราตรึงเราจึงถ่ายทอดจากความทรงจำ